ใส่หอยแมลงภู่ปลาหมึกแล้วก็เกี๊ยวเสร็จแล้วก็นำซอสยูเต้าโฟมาตักราดลงไปเลยจ้าว้าวสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาพบกับอันนาแล้วก็เอลซ่าจ้าวันนี้พวกเราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอร่อยกันอีกแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือเมนูเย็นตาโฟหม้อไฟนั่นเองจ้าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเราก็จะมาทำน้ำซุปกันก่อนนะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆนะจ๊ะก่อนอื่นก็เปิดฝาหม้อแล้วก็เปิดแก๊สพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปตามด้วยเนื้อหมูแล้วก็น่องไก่ใส่ผักชีลงไปแล้วก็แครอทจ้าหัวไชเท้าใส่น้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็คนระหว่างนี้เราก็มาเตรียมเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารทะเลเอาไว้เลยอย่าลืมผักด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็วางหม้อลงไปเลยแล้วก็ทำการเปิดฝาแล้วเราก็นำเนื้อสัตว์และผักต่างๆวางลงไปในหม้อเลยจ้าเริ่มจากใส่ไข่แล้วก็ลูกชิ้นก็มาดูน้ำซุปกันเลยน้ำซุปได้ที่แล้วล่ะนำมาตักราดลงไปในหม้อไฟของเรากันเลยเสร็จแล้วก็นำซอสยูเต้าโฟมาตักราดลงไปเลยจ้าว้าวซอสยูเต้าโฟเป็นสีชมพูน่ากินมากๆเลยเพื่อนแล้วก็คนๆให้ซอสเข้ากันดีกับน้ำซุปนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยนี่จ้าของน้องแอนนาของเด็ดอีกอย่างนึงรับรองว่าน้องอันนาต้องชอบแน่ๆเอ๊ะอะไรหรอคะพี่เอลซ่านี่จ้าเขาเรียกว่าเส้นหนึบนั่นเองพอต้มสุกแล้วมันจะนุ่มแล้วก็เหนียวหนึบอร่อยมากเลยล่ะว้าวอันนาอยากชิมแล้วล่ะคะพี่เอลซ่างั้นเราก็มาต้มเส้นกันเลยเราก็ปิดฝาแล้วก็รอให้เส้นสุกนะจ๊ะเส้นสุกของเราได้หรือยังคะพี่เอลซ่ามาเปิดดูกันเลยจ้าพี่ว่าน่าจะสุกแล้วล่ะเดี๋ยวพี่คีบใส่ถ้วยให้นะจ๊ะแล้วเราก็ตักน้ำซุปราดลงไปนิดหน่อยนี่ก็ต้องขอตัวไปทานหม้อไฟแสนอร่อยก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า